ให้ปวดหลังปวดเอวใช้ยาตรากระเบนเน็บขอบคุณบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดกิ่วเจิ้นปู่เซินเจียวหนังกิ่วเจิ้นอีชี่ขอขอบพระคุณครับครึ่งทางแล้วนะครับสระบุรีเลี้ยวขวาทั้งคู่ครับบุรีรัมย์กับศรีสะเกษครับภาค3ครับคำรบนี้ใครจะเติมแต้มให้กับตัวเองครับครับใบสั่งทีมงานของบอยเด็ด789มาแล้วครับใกล้นิดชิดหน่อยแล้วคุณสมิงขาวอ้าวปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวครับอ้าวชนแล้วลูกน้อยชนแล้วหนุ่มกว่านี่หนุ่มกว่านี่อ้าวศักดิ์สิทธิ์ต้องตั้งให้อยู่นะตั้งให้อยู่นะอ้าวสายลูกเก๋าอ่ะเคลียร์ไปเคลียร์ไปถีบกันไว้อ้าวต้องรับให้ดีนะอ้าวโอ้อ้าวเตะยาวๆมานะครับคุณนกเอ้าเริ่มจะมาแล้วครับแข่งของฟุกน้อยซ้ายทีขวาทีครับศักดิ์สิทธิ์ก็ฉลาดครับพอน้องเริ่มออกอาวุธแกก็ชิงขยับเลยครับคุณสุทธิพงศ์ครับโอ้โหแล้วอย่าลืมวันนี้ครับแหมวันนี้เป็นวันของท่านรองจริงๆครับผ่านไป3คู่แหมไม่รู้คู่นี้ท่านรองอยู่ฝั่งไหนครับเลือกเชียร์เลยครับฟุกน้อยรุ่นน้องฝ่ายแดงศักดิ์สิทธิ์รุ่นพี่ฝ่ายน้ำเงินเดี๋ยวต้องอุ้ยสัญญาณเตือนครับสัญญาณเตือนครับโดนดีดแข้งซ้ายเข้าโหนกแก้มเข้าขมับ2แข้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มวงครับไปปลายแรงเอาครับสับขาครับคนหนึ่งฟันต้นขาคนหนึ่งสะบัดศอกครับคุณสมิงขาวครับอ้าวโอ้โหดูดิดูแกล็อกแขนไว้เลยศักดิ์สิทธิ์อายุมากกว่าล็อกไว้เลยนี่อายุมากกว่าต้องมีเชิงไม่ต้องมีเชิงไม่แลกเยอะอ้าวฟุกน้อยต้องเข้าอีกเริ่มทีขึ้นแล้วครับครึ่งทางแล้วนะครับครับเดินชวนทะเลาะแล้วโอ้ยแต่ว่าดูครับศักดิ์สิทธิ์นี่รอบจัดจริงๆครับซ้ายตบและขวาสับครับคุณสุทธิพงศ์ครับโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกตัวอย่างนะครับโอ้โหยืนระยะเป็นมหาชกคู่เอกนี่โอ้มานาเลยครับนี่ครับความมาตรฐานของศักดิ์สิทธิ์ฟุกน้อยถ้าเดินช้าเดินช้านี่ยุ่งนะครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับนี่ถ้าเป็นครูประชาบาลก็ระดับผอ.แล้วครับคุณสุทธิพงศ์ครับครับไม่ง่ายเลยครับทางด้านฟุกน้อยถ้าเดินช้านี่เข้าร่องแข้งนะครับตามภาษามวยนี่บอกว่าเข้าร่องแข้งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับดูดีๆครับตบซ้ายแล้ววางขวานะครับเก็บบังวางขวาครับนั่นแหละครับดูครับดึงตัวโอ้คุณสมิงขาวแม่ถ้าเป็นมหาลัยก็มหาลัยดังๆเลยครับใช้ไหลจริงๆครับมาดูนะครับแม่พอเริ่มทำได้แล้วดูดิดูกลางแล้วกลางแล้วปลายยกหมดยกซะกอดพร้อมกันมีปอกุ้งเผาเดลิเวอรี่4ฟุตนะครับครับยก4ยก4ครับนี่ครับฟุกน้อยเดินชนเร็วครับแต่ว่าลูกเก๋าศักดิ์สิทธิ์ครับว่ายังพลิ้วอยู่ครับพี่นกพลิ้วกับพลิ้วให้ตลอดนะครับต้องเปิดเกมนะครับไฮไลท์ชี้ชะตาครับยก4ครับเข้มข้นขึ้นแล้วครับฟุกน้อยก็ฉลาดครับเดินเปิดเกมชวนรุ่นพี่ทะเลาะเลยครับล็อกนายไม่แต่ว่าพอประกบนายคุณสมิงขาวเห็นความใหญ่ชัดเจนครับฟุกน้อยห่มด้วยเข่าแล้วครับโอ้ดูดิแกรัดโอ้เลาะโอ้เลาะสุ่มไก่ไปแล้วอ่ะรัดเอวไปเลยอ่ะอ้าวศักดิ์สิทธิ์อ้าวเดินอีกฟลุกโอ้โดดเด้งเลย2ดอกอ้าวถ้าตีเข่าน็อกลูกนี้มีโอกาสได้เงินเยอะเลยทีเดียวคุณนกเอ้าเป็นเข่าลอยนะครับปลายเท้าพื้นเวทีถือว่าเป็นเข่าลอยจะได้หรือไม่ได้ครับเดินเร็วแล้วอุ้ยเจอซ้ายอีกแล้วครับอ้าวแล้วครับเสียงสวรรค์มาแล้วคุณสุทธิพงศ์ตะลุกตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่โอ้โหนี่ครับไฟแตกตีเกาะคอมาตีนกเกาะคอมาให้มาแล้วโอ้โหนี่ครับกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหโดนลูกนี้ไปแล้วนี่เลาะเลยอะเลาะรัดแล้วเลาะสุ่มไปด้วยเอาทีมอีกชักเหนื่อยชักเหนื่อยนะครับฟุกน้อยชักกุนกินแล้วคุณนกครับขณะที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นวางซ้ายวางขวาถอยแบบออกข้างๆครับดูการล็อกครับตัวเล็กล็อกสะพายแล้งครับล็อกใต้ปีกนะครับคอยบังคอยโต้ทีต่อทีดร.ยงศักดิ์ณสงขลางัดออกมาไปกลางเวทีครับอ้าวต้องเดินเร็วกว่านี้นะครับฟลุกน้อยยังติดอยู่อ้าวจับโต้มาอ้าวเดินเร็วลูกศอกไปฟันลูกโอ้ทัดมาลาไปแล้วโอ้เทมแม่ตะคุบกบไปซะอย่างนั้นน่ะโอ้โหนี่ครับไฟแตกหักโอ้ยตอนนี้ยังมองไม่ออกฟลุกน้อยเสียบศักดิ์สิทธิ์วางแข้งฟลุกน้อยเสียบ
โอ้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหนี่ครับฮะทันกันจริงๆครับคู่นี้อย่าเป็นจ่าเฉยนะครับบนเวทียืนนิ่งๆยืนเฉยๆเดี๋ยวเป็นเรื่องเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเหมือนกันครับฟุกน้อยอย่างที่คุณสุทธิพงษ์เรียนไว้ต้องโดนก่อนครับฟุกน้อยโอ้เข้มข้นครับคู่นี้ภาคไหนภาคไหนก็สนุกคุณสมิงขาวโอ้โหกันเดินต้องเดินเร็วกว่านี้นะเอ้าโอ้โหเตะยัดแข้งไปแล้วอ่ะเอ้าขวาอีกดอกนึงเตะแล้วตั้งกำแพงไว้ด้วยนะครับดูดิลูกเก๋าของนี่ศักดิ์สิทธิ์คุณนกเอ้าโอ้โหดูครับเอาครับปฏิภาณไหวพริบมันสมองตัวต่อตัวนะครับบนเวทีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับวางแข้งอีกแล้วครับโอ้ยวงนอกโดนก่อนทุกทีครับคุณสุทธิพงษ์ครับครับยังไงก็โอ้ยหมดยกก่อนครับหมดยกพักคู่เดียวครับวันศุกร์นัดส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนครับโอ้ยสุดยิ่งใหญ่สุดมันเลยครับแล้วศุกร์หน้าแฟนๆห้ามพลาดครับแสงมณีสกาแฟมวยไทยนะครับสู้กับทางด้านของรุ่งกิจนะครับนอกจากนั้นมันก็ยังมี1ล้านเล็กอีกต่างหากครับกับปิตันแฟนๆห้ามพลาดครับขอบคุณน้องโบ๊ทนะครับช่วยกันสร้างสรรค์ครับนำคู่มวยต่างศึกต่างสายมาให้แฟนๆได้ชมกันทาง True For You หมายเลข24คุณสมิงขาวครับนี่แหละครับเรื่องมวยแล้วนี่โอ้โหช่วงหลังๆมานี่จัดแล้วฮอตมากเลยนะครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็สัปดาห์หน้าโอ้โหพลาดไม่ได้เลยอ่ะนะแสงมณีนะครับสองแฟนมวยไทยจะต่อยกับดาวโรจน์นะครับสายล้วนๆเลยรุ่งกิจมาดูว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับแล้วก็ตามมาดูคุ้มข่าวนะครับ1ล้านเล็กจะต่อยกับดาวโรจน์อีกคนหนึ่งกัปตันนะครับเพชรดีอะคาเดมี่โอ้โหสองคู่นี้สุดๆเลยน้องบอลนะครับโอ้โหสองคู่นี้ค่าตัวเกินครึ่งล้านนะครับเป็นความโชคดีของแฟนมวยคุณสุทธิพงษ์ครับครับพี่นกได้ดูกันทั่วโลกครับหาดูที่ไหนครับมวยเงินแสนออกตู้ให้แฟนๆได้ชมฟรีครับติดตามนะครับทุกวันศุกร์ครับขอบคุณ True For You ขอบคุณหมายเลข24ด้วยนะครับกีฬาสดบันเทิงดีครับนอกจากมวยแล้วยังมีเรื่องของลูกหนังอีกคุณสุทธิพงษ์ครับครับห้ามพลาดครับนี่แหละครับ True For You ช่อง24ครับกีฬาสดบันเทิงดีโอ้โหอย่าลืมนะครับมวยมันวันศุกร์ของเรานี่ทุกวันศุกร์ 6:00 น.ครับแต่วันนี้มันเหลือเชื่อจริงครับอะไรสี่คู่เนี่ยโอ้โหพลิกหมดนะหูดับตับไหม้หมดแล้วคุณสมิงขาวใครพลิกมือยาวนะเหลือเชื่อจริงๆครับนี่แหละครับแล้วดูศักดิ์สิทธิ์ดิขโมยรุ่นพี่นี่พอผ่านไปแล้วเนี่ยดูดีการไม่มีตกเลยอ่ะนี่บอกแล้วอย่าให้ออกนำนะครับศักดิ์สิทธิ์นี่บรรยายตั้งแต่ต้นเกมแล้วอย่าให้เป็นผู้นำนะถ้าเป็นผู้นำเมื่อไรนี่ตามก็ยากครับโอ้โหดูครับวัย29ย่าง30แล้วครับดูเนื้อตัวครับโอ้บึกเลยอ่ะดูแลรักษาร่างกายสภาพวินัยนี่ยอดเยี่ยมครับสมัยในอดีตที่ผ่านมาก็แล้วก็ตอนนี้นะครับนายกไก่ก็เนอะโอ้แกอาชีพตลอดนะนายกไก่เนี่ยนี่ครับเป็นอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของวงการมวยครับท่านนายกไก่สีเป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับคนดีสีวงการมวยอีกหนึ่งท่านครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในวงการมวยอีกเรี่ยวแรงหนึ่งนะฮะนายกไก่นี่นะครับนอกอย่างนั้นก็ยังมีสอสอต้อยนะครับนั่นเป็นลูกชายนะคุณสมิงขาวจากสอจอเป็นสอสอไปแล้วนี่นะครับก็ฝากวงการกีฬาไว้ด้วยนะครับเราในฐานะคนมวยนะครับช่วยกันผลักดันครับให้มีตัวกฎบาคือตัวบทกฎหมายชัดเจนมากขึ้นครับนี่แหละมาถึงปลายยกแล้วนะครับท้อแล้วอ่ะลูกน้อยท้อเลยทีเดียวเข้าไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์วันนี้โอ้โหอะไรเกิดขึ้นนี่แกต่อยแบบเบิร์ดเบิร์ดเลยนะครับวันนี้การไม่ตก29แล้วด้วยนะครับโอ้รุ่นน้องฟลุกน้อยรอสักครู่เดียวนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีอาจารย์ยงศักดิ์ณสงขลาอ้าวรับใบแรกก่อนนะครับนี่คู่เอกวันนี้นะครับในศึกทูพยูมวยมันวันศุกร์ต้องขอบคุณนะครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ 4P แล้วก็5ดาวด้วยโตโยต้าต้องเคมอเตอร์กรรมการก็ชูมือให้น้ำเงินนะครับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ลูกแม่ไซทองเป็นฝ่ายชนะฟลุกน้อยมวยเด็ด789